พบเด็กตื่นเต้น1อัตราครับทุกคนเมื่อวานนี้ครับน้องแบมแบมได้มาพูดคุยแล้วก็ทักทายแฟนๆผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของน้องและน้องก็ยังได้มาบอกกับแฟนๆด้วยนะครับว่าคอนเสิร์ตของน้องนี่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วรวมถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีคลิปใหม่ล่าสุดนะครับเป็นคลิปวอล์กของการทำงานอย่างหนักของน้องเลยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับตั้งแต่ที่น้องไปญี่ปุ่นจนไปต่อที่เม็กซิโกและก็กลับมาที่ประเทศไทยให้พวกเราได้ชมกันนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณเมธินีร่วมสนับสนุนให้กับช่อง179บาทแอดต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คลิปวอล์กล่าสุดของน้องแบมแบมก่อนเลยเป็นคลิปที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเบื้องหลังของน้องแบบจริงๆเลยฮะที่น้องเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากมายและก็รวมถึงการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยด้วยซึ่งตอนที่น้องมานั้นก็ยังบ่นอยู่เลยนะครับว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือรอบนี้น้องก็ได้กินสมใจแล้วครับและก็จัดหนักจัดเต็มไป2ชามกันเลยทีเดียวเห็นลูกแบมมีความสุขแฟนๆทุกๆคนก็มีความสุขมากๆเลยฮะและก็มาถึงช่วงท้ายคลิปอันนี้แอดก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆจริงๆเป็นช่วงที่น้องได้บอกว่านี่ก็จบสิ้นสุดงานแบบยาวๆของน้องแล้วพร้อมกับได้แพนกล้องนะครับไปหาพี่เมเนเป่าเป้ซึ่งพี่เมเนนะครับเขาน่ารักมากๆเลยยิ้มแล้วก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยครับซัพพอร์ตและก็อยู่เคียงข้างน้องแบมแบมเสมอๆต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่พี่เมเนเป่าเป้ไม่เคยทิ้งน้องแบมแบมเลยและสำหรับคลิปดังกล่าวนี้นะครับแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายและก็ต้องฝากทุกคนเข้าไปรับชมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องกันเยอะๆนะครับและข่าวต่อมาก็มาจากใน Twitter ของน้องแบมแบมเองที่ก็เหมือนว่าเมื่อคืนนี้ครับจะมีเด็กตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอีกแค่ไม่ถึง3วันแล้วนะครับกับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในชีวิตของน้องแบมแบมกับ Area 52ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16กันยายนนี้โดยน้องแบมแบมนะครับเขาได้มาโพสต์ข้อความบอกว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตที่กรุงโซในสุดสัปดาห์นี้แล้วแต่ความรู้สึกเหมือนเพิ่งประกาศไปเมื่อวานนี้ผมรู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะไม่ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตมาสักพักใหญ่แล้วครับและหลังจากที่น้องได้โพสต์นี้นะฮะก็มีแฟนๆเข้ามาเม้นพูดคุยกับน้องแบมแบมแบบเยอะมากๆเลยโดยข้อความก็จะประมาณว่าไม่ใช่แค่เฉพาะน้องแบมแบมที่ตื่นเต้นแล้วก็กังวลนะครับแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ตื่นเต้นเช่นกันเพราะก็ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตมานานมากๆแต่เลือกที่จะไปดูคอนเสิร์ตของน้องแบมแบมนั่นเองฮะหรืออย่างท่านนี้นะครับเขาก็ได้ถามน้องเกี่ยวกับเรื่องของชุดที่จะให้ใส่ไปที่งานโดยเขาได้ถามว่าแบมแบมช่วยคิดหน่อยจะใส่ชุดไหนดีฉันควรจะใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือว่าชุดที่ใส่สบายๆหรือว่าจะชุดเอเลี่ยนดีอ่ะทางด้านน้องแบมแบมก็บอกมานะครับว่าผมคิดว่าเอาชุดที่ใส่สบายๆและก็เน้นโทนสีแดงดีกว่าน้องแบมแบมน่ารักมากเลยนะครับถึงแม้ว่าอยากจะให้แฟนๆทุกคนเป็นเอเลี่ยนที่น้องจะบุกไปหาและก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆแต่ความจริงแล้วนะครับน้องก็อยากให้แฟนๆของน้องทุกๆคนห่วงตัวเองก่อนให้ใส่ชุดสบายๆที่สามารถที่จะเต้นแล้วก็สนุกไปกับน้องได้นั่นเองครับแต่ก็มีย้ำนิดๆด้วยนะว่าขอเน้นเป็นโทนสีแดงแล้วกันดังนั้นใครนะครับที่กำลังเตรียมตัวจะไปเจอกับน้องแบมแบมไม่ว่าที่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะฮะอย่าลืมเน้นสีแดงให้น้องแบมแบมเห็นชัดๆด้วยนะครับหรืออย่างโพสต์นี้ก็บอกว่าลูกแบมของฉันโตแล้วและกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยแต่รู้อะไรไหมเมื่อไหร่ที่แบมมี่รู้สึกกังวลแค่มองหน้ากันอย่างไม่ต้องกังวลใด
และก็สร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันต่อมาน้องแบมแบมก็ได้มาบอกว่าโอเคครับผมคิดว่าครั้งนี้เป็นการรวมตัวของครอบครัวหลังจากเวลาผ่านไปนานมากๆครับเอาดีๆนะฮะกัสแล้วก็อากาเซ่เนี่ยนับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆครับทุกคนผูกพันกันมาอย่างยาวนานและมิตรภาพเหล่านั้นก็ไม่เคยจางหายไปเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมนะครับกับเรื่องราวล่าสุดที่ดูเหมือนว่าน้องจะตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าใกล้วันแสดงรอบแรกแล้วที่กรุงโซดังนั้นนะครับพวกเราก็มาให้กำลังใจตะหนูกันเยอะๆนะฮะว่าไม่ต้องกังวลอะไรทำให้เต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองแฟนๆทุกคนพร้อมซัพพอร์ตอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ